้จะมาดูอัตราการประหยัดน้ำมันของ E0 1.9 นะครับอันนี้จะเป็น 1.9 รุ่นก่อน 2020 นะครับอันนี้จะเป็น 1.9 ตัวสูงเกียร์ Z นะครับรถที่ผมขับนี้เป็น Isuzu D-Max 4ประตูนะครับตัว Z DVD นะครับล้อเดิมๆขอบ18นิ้วนะครับอันนี้ผมขี่นะครับเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 15.7 กิโลเมตรต่อลิตรนะครับที่หน้าจอของรถมันคำนวณนะครับแต่ถ้าเราไปคำนวณจริงนะครับใช้เครื่องคิดเลขกดแล้วก็ดูจากการเติมจริงนะครับมันจะได้เยอะกว่านี้นิดนึงนะครับประมาณ 16-17 ได้นะครับวิ่งมาแล้วนะครับในหน้านี้ที่ผมหลังจากรีเซ็ตนะครับวิ่งมาแล้วประมาณ 3,983 กิโลเมตรนะครับอัตราเฉลี่ยน้ำมันจะอยู่ที่ 15.7 กิโลเมตรต่อลิตรนะครับระยะทาง 3,000 ที่วิ่งมา 3,983 นะครับอันนี้ระยะทางอีกทริปหนึ่งที่ผมรีเซ็ตมา258กิโลเมตรนะครับได้ 16.5 กิโลเมตรต่อลิตรนะครับคือในรุ่นนี้นะครับเรือนไม้มันจะแยกหน้าจอได้หลายตัวหลายเขาเรียกว่าหลายทิปนะครับหลายทิปก็คือหลายเซตหลายกลุ่มนั่นเองนะครับอันนี้อีกกลุ่มนึงกลุ่มก่อนหน้านี้ก็คือเป็นค่ารีเซ็ตคือถ้าผมเข้าศูนย์แล้วผมจะรีเซ็ตค่าใหญ่กลุ่มใหญ่เมื่อกี้นะครับที่ว่าได้ 15.7 กิโลเมตรต่อลิตรอันนี้จะเป็นกลุ่มย่อยนะครับกลุ่มย่อยก็คือผมเติมน้ำมันเมื่อไหร่ผมจะกดรีเซ็ตทันทีนะครับผมจะเรียกว่ากลุ่มย่อยก็แล้วกันนะครับก็คือเติมน้ำมัน 1,000 นะครับ 1,000 วิ่งมาแล้วได้259กิโลนะครับไอตัว259กิโลนี้ถ้าหารเป็นอัตราการประหยัดน้ำมันก็อยู่ที่ 16.5 กิโลเมตรต่อลิตรนะครับก็ลองหารดูนะครับค่าตัวนี้นะผมขี่นะครับความเร็วก็อยู่มาตรฐานที่กฎหมายกำหนดนะครับก็ประมาณ90กิโลเมตรนะครับโดยเฉลี่ยนะครับอาจจะมีเร็วบ้างช้าบ้างนะครับก็ไม่ว่ากันเพราะว่ามันเป็นการใช้งานในชีวิตประจำวันนะครับใช้งานส่วนใหญ่ก็จะเป็นที่ทั้งในตัวจังหวัดเองด้วยนะครับแล้วก็ในตัวต่างอำเภอด้วยนะครับวิ่งระหว่างจังหวัดด้วยนะครับก็วิ่งไปทำงานนะครับบ้านอยู่อีกจังหวัดนึงวิ่งไปทำงานอีกจังหวัดนึงครับโดยใช้ไอ้ตัว 1.9 ตัวนี้นะครับในการขับนะครับก็เทคนิคการขับรถให้ประหยัดน้ำมันนะครับในตัว 1.9 หรือว่าอีกรุ่นอื่นๆหลายๆรุ่นนะครับก็หลักๆนะครับเราต้องดูลมยางของเราดีๆนะครับก็ให้มันตรงกับค่ามาตรฐานโรงงานที่เขากำหนดครับค่ามาตรฐานโรงงานที่เขากำหนดเนี่ยการวัดต้องวัดตอนเช้านะครับตอนที่อากาศเย็นไม่ใช่ว่าเราวิ่งไปร้อนๆแล้วไปเติมนะครับไม่ได้นะครับเพราะว่าค่ามันจะคลาดเคลื่อนนะครับถ้าอากาศเย็นแล้วยางเราไปเติมลมตอนร้อนๆอากาศเย็นแล้วลมยางมันจะลดเยอะมากนะครับ ก็การใช้ความเร็วให้สัมพันธ์กับคันเร่งและเกียร์นะครับบางคนบอกว่าหลายๆท่านนะครับเข้าใจผิดนะครับไม่เชิงว่าผิดนะครับคือมันไม่ถูกต้อง 100% ไม่ถูกต้องจริงๆก็คือแบบว่ารถรอบยิ่งต่ำยิ่งประหยัดน้ำมันไม่ใช่นะครับรอบต่ำไม่ได้ว่าประหยัดน้ำมันเสมอไปนะครับเหมือนที่ผมวิ่งอยู่ตอนนี้ผมใช้ความเร็วอยู่ที่ประมาณสัก80กิโลเมตรนะครับผมใช้เกียร์5นะครับผมใช้เกียร์5ในการวิ่งเดี๋ยวลองดูผมถ้าผมใช้เกียร์เห็นไหมครับอัตราสิ้นเปลืองขนาดนี้นะครับมันจะได้สูง20กิโลเมตรได้นะครับ20กิโลเมตร19 20ได้แต่ถ้าเกิดว่าเมื่อไหร่ผมใช้เกียร์6ในความเร็วขนาดนี้รอบมันจะต่ำลงมาอีกนะครับตอนนี้รอบอยู่ที่ประมาณ 1,300-1,400 ครับถ้าผมใช้เกียร์6นะครับลองดูอัตราสิ้นเปลืองนะครับตอนนี้เกียร์5นะขึ้นมาสูงนะครับ50 40 50ได้นะครับอันนี้มันขึ้นลงอยู่กับว่ารถเราขึ้นเนินลงเนินด้วยนะครับเราบรรทุกหนักบรรทุกน้อยบรรทุกเยอะแรงลมต้านนะครับมันจะขึ้นลงเฉลี่ยอย่างเงี้ยแล้วก็ขึ้นอยู่กับว่าเท้าเรานะครับว่าเบาขนาดไหนแต่คันเร่งนะครับคงที่หรือเปล่านะครับเราเหยียบขึ้น
เหยียบมากตัวเลขก็จะลดเราเหยียบผ่อนตัวเลขก็จะเพิ่มขึ้นลงขึ้นลงนะครับตามเท้าเราด้วยไอ้ค่าตรงนี้นะครับมันจะเป็นเรียลไทม์นะครับตลอดคือณช่วงเวลานั้นๆเลยนะครับเดี๋ยวผมจะลองใช้เกียร์6นะครับเดี๋ยวให้ทางมันโล่งก่อนเดี๋ยวตอนนี้อยู่ประมาณจาก35ได้ในเกียร์5นะครับรอบเครื่องอยู่ประมาณ 1,300 ผมใช้เกียร์6ครับปึ๊บเกียร์6แล้วรอบเครื่องอยู่ประมาณ 1,000 นิดๆ นะครับ 1,000 เกือบ 1,100 เราค่อยมาดูตัวเลขประหยัดน้ำมันกันเห็นไหมครับมันจะเริ่มลดลงลดลงวิ่งช้าเกียร์สูงรอบต่ำไม่ได้ประหยัดน้ำมันเสมอไปนะครับอันนี้ผมทำความเร็วยังไม่ได้นะครับเพราะว่าเป็นหลอดถนนยังไม่โล่งอันนี้กล้องล็อกไว้กับตัวพวงมาลัยอาจจะสั่นๆนิดนึงต้องขออภัยด้วยนะครับใช้ตัวคีบล็อกไว้ขออนุญาตเปลี่ยนเกียร์นิดนึงความเร็วต่ำมากเดี๋ยวเรามาดูเกียร์6ใหม่เดี๋ยวถนนโล่งก่อนในความเร็วที่เท่ากัน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับปึ๊บผมใส่เกียร์6วิ่งนะครับจะอยู่ที่ประมาณ10จะต่ำกว่า20เหมือนที่ผมวิ่งเกียร์5ยาวมาเมื่อกี้แต่รอบเครื่องจะต่ำกว่าประมาณ 2-3,000 รอบเอ้ย200รอบ 200-300 รอบแต่ว่าตัวเลขประหยัดน้ำมันมันจะไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะครับคือถ้าวิ่งเร็วนะครับต้องใช้เกียร์6วิ่งนะครับถ้าวิ่งช้าก็ใช้เกียร์5เกียร์4นะครับถ้าวิ่งช้าผมถ้าผมขับรถนะเทคนิคของผมก็คือผมจะไม่สนใจรอบเท่าไหร่นะครับไม่ได้ใช้รอบสูงถึง 3,000 นะก็คือผมจะไปดูที่เกียร์สัมพันธ์กับความเร็วนะครับเหมือนขึ้นเนินอย่างนี้ครับขึ้นเนินชันๆใช้ความเร็วต่ำแล้วเราไปใช้เกียร์สูงในการขึ้นตัวเลขอัตราการประหยัดน้ำมันอาจจะได้น้อยนะครับกว่าที่เราจะไปใช้เกียร์3เกียร์4ขึ้นนะครับถึงรอบจะสูงกว่าก็จริงแต่ว่ารถมันมีแรงมีกำลังนะครับเกียร์6เห็นไหมครับอยู่ที่15ลองมาใช้เกียร์5นะครับความเร็วที่ประมาณ90 80 90นะครับ20แล้วได้20กิโลเมตรต่อชั่วโมงจะใช้เกียร์5ถ้ามันไม่แน่นอนนะครับมันต้องอยู่ว่าที่ถนนที่เราทดลองด้วยขนมผมถนนผมมันนะครับถ้าเกิดว่าความเร็วสูงแล้วเราไปใช้เกียร์ต่ำวิ่งก็อัตราการซิดเปลืองก็จะซิดเปลืองเยอะกว่าก็ลองคำนวณดูครับ Isuzu D-Max นะครับก็คือแล้วถ้าเราใช้ความเร็วที่ประมาณ90กิโลเมตรต่อชั่วโมงเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ15กิโลเมตรต่อลิตรนะครับขึ้นอยู่กับว่าปัจจัยหลายๆอย่างด้วยนะครับล้อขนาดล้อขนาดยางนะครับแล้วก็การเติมลมยางน้ำหนักบรรทุกนะครับสภาพผิวจราจรนะครับสภาพความหนาแน่นของจราจรด้วยนะครับก็ไม่ตายตัวอันนี้ก็คือเป็นแค่ให้มาดูคร่าวๆเฉยๆนะครับดูคร่าวๆว่าประมาณนี้นะครับเทคนิคการเปลี่ยนเกียร์ด้วยนะครับเทคนิคการเปลี่ยนเกียร์ด้วยการเปลี่ยนเกียร์ก็คือเราอย่าไปใช้เขาเรียกว่ายังไงเลี้ยงคันเร่งค่อยๆเลี้ยงไปเรื่อยๆครับนี่ครับค่อยๆเลี้ยงไปเลี้ยงไปให้ความเร็วค่อยๆขึ้นนะครับค่อยๆขึ้นนี่ขึ้นแล้วค่อยเปลี่ยนนะครับไม่เหยียบปื๊ดนึงแล้วก็เปลี่ยนปื๊ดนึงแล้วก็เปลี่ยนอันนั้นเปลืองน้ำมันนะครับคือผมจะเหยียบประมาณว่า1แล้วก็เร่งไปปื๊ดแล้วก็2ปื๊ดแล้วก็3นะครับไม่ใช่แบบว่า1ปื๊ด2ปื๊ด3ปื๊ดเนี่ยครับนั้นมันจะเปลืองน้ำมันนะครับคือมันเหมือนว่าเรากระชากกระแทกคันเร่งนะครับเรากระแทกคันเร่งนะครับเราใช้คันเร่งแบบรุนแรงนะครับรุนแรงแล้วก็รวดเร็วเกินไปนะครับ
ก็อย่างว่านะครับขึ้นอยู่กับว่าการใช้งานนะตอนนั้นเราขับรถในสภาพแบบไหนถนนเป็นยังไงด้วยนะครับความเร่งรีบนะครับการเร่งแซงเนาะมันไม่ได้ฟิกตายตัวว่าจะต้องมาขับช้าๆแบบที่พูดนะครับแบบที่อธิบายไปนะครับนะครับเหตุผลที่ซื้อรถคันนี้มาใช้เนาะปัจจัยหลักก็คือประหยัดน้ำมันครับแล้วก็ภาษีต่อปีนะครับแล้วก็มั่นใจในตัวอีซูนิดนึงว่าเรื่องความทนทานแล้วก็ศูนย์บริการนะครับความรับผิดชอบการเคลมของอีซูก็ถือว่าใช้ได้ในอันดับต้นๆของบ้านเรานะครับก็เลยได้ไอ้รถคันนี้เข้ามาทำใช้งานนะครับแต่ว่าตอนนั้นหนึ่งตอนที่ผมจะออกไอ้ตัว 2.5 มันไม่มีมีแต่ 1.9 ก็เลยจริงๆก็มาคิดอยู่นะว่าเครื่องขนาดนี้มันจะได้ไหมมันจะไปได้ไหมไปรอดไหมมันก็ไปรอดของมันนะครับคันนี้ก็เคยบรรทุกเหมือนกันนะเป็นตันก็มีครับตัน3ตัน4ก็มีบรรทุกข้าวบรรทุกแตงโมนะครับก็เคยมีเหมือนกันก็ได้นะครับก็ไม่ได้ว่าถือว่าน่าเกลียดอะไรแต่ใน4ประตูนะตันหนึ่งก็ยังได้นะครับไม่ได้โม้นะอันนี้บรรทุกจริงๆครับบรรทุกข้าวบรรทุกข้าวเปลือกบรรทุกข้าวเกี่ยวใหม่เกี่ยวสดนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะครับขออนุญาตขับรถก่อนนะครับสวัสดีครับ